ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูสตอผัดกะปิหอยเชลมาฝากค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากโขลกหอมแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองขมิ้นผงและกะปิจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงเนื้อหอยเชลล์และสตอปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บเติมน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ